วันนี้นะคะคณะกรรมการพัฒนาการเมืองค่ะที่มีนายผลิตเป็นประธานได้เชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยรองผู้ว่าและทีมสำนักการโยธาและผังเมืองนะคะเข้ามาชี้แจงต่อคณะกรรมการจากประเด็นร้อนกันค่ะเรื่องของความหลากหลายในประเด็นข้อโต้แย้งการเดินหน้าทำผังเมืองรวมของกทม.นะคะก่อนการเริ่มต้นประชุมค่ะดิฉันมีโอกาสสัมภาษณ์ทั้งคุณผลิตนะคะแล้วก็ทางผู้ว่าชัชชาติไปฟังเสียงสะท้อนของทั้งสองฝั่งกันค่ะที่ผ่านมาเนี่ย เราก็สังเกตเห็นว่าในช่วงการรับฟังความเห็นของประชาชนเนี่ยก็มีประชาชนหลายภาคส่วนนะครับที่อาจจะมีข้อทักท้วงเกี่ยวกับตัวร่างผังเมืองปัจจุบันซึ่งมีชื่อว่าเป็นร่างปรับปรุงครั้งที่4นะครับก็มีทั้งข้อทักท้วงในเชิงของกระบวนการนะครับว่าการรับฟังความเห็นอาจจะไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์มากพอไม่ได้มีการพยายามสร้างความเข้าใจกับประชาชนมากพอรวมไปถึงรูปแบบการจัดเวทีต่างๆที่อาจจะไม่ได้จัดสรรพื้นที่ให้กับพี่น้องประชาชนในการแสดงความเห็นได้อย่างเต็มที่นะครับรวมไปถึงข้อทักท้วงเกี่ยวกับเรื่องเนื้อหาสาระของตัวร่างนะครับมีการตั้งคำถามถึงทั้งหลักคิดในการออกแบบแล้วก็มาตรการในการรับมือหรือว่าให้ความเป็นธรรมกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนนะครับในเมื่อเราเห็นว่าปัจจุบันมีข้อทักท้วงจากประชาชนเข้ามาเยอะนะครับเราก็เลยได้มีการนัดประชุมครั้งนี้นะครับเพื่อเชิญทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาแล้วก็หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อมาร่วมกันหาทางออกครับยังหลอกผมว่าจริงแล้วมันก็เป็นการทำกระบวนการใช่ไหมก็เป็นการฟังรับความความเห็นประชาชนน่ะนี่เราก็ยอมฟังทุกความเห็นแหละวันนี้ก็จะมาชี้แจงทางท่านกรรมาธิการแล้วถ้าเกิดท่านมีข้อเสนอแนะอะไรก็จะรับไปเพราะว่าจริงแล้วไอ้ผังเมืองนี่ก็เป็นพรบใหม่ใช่ไหมมันมาตรการต่างก็อาจจะมีข้อที่ต้องปรับปรุงเนี้ยมันก็ดีครับคุยกันแล้วผมว่าก็เป็นเรื่องที่ดีที่ทำให้คนมีการตื่นตัวมาสนใจเรื่องผังเมืองมากขึ้นเพราะว่าเราถามคนจำนวนมากคนก็ยังไม่รู้เลยผังเมืองคืออะไรอะไรเงี้ยนั้นการทำให้มีการตื่นตัวก็เป็นเรื่องที่ดีครับเราก็น้อมรับทุกอย่างฮะทีนี้อย่างเมื่อสักครู่คุยกับคุณผลิตนะคะว่าอาจจะมีการตั้งข้อสังเกตกันว่ามันเริ่มต้นไม่ถึงตั้งแต่ขั้นตอนแรกอันนี้ถ้ามันจะต้องย้อนกลับไปถึงต้องไปดูกันใหม่ลุ้นกระดานกันใหม่นับหนึ่งกันใหม่อันนี้มันคือจริงแล้วก็มีการทำตามขั้นตอนก็ต้องให้ทางเจ้าที่เป็นคนที่แจ้งนะถ้าอะไรที่จะต้องย้อนถ้าเกิดทำกฎหมายถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องไปอย่างนั้นแหละนั่นผมว่าก็คงต้องมาหาเรื่องก็จริงกันผมเชื่อว่าตอนนี้มันอยู่กระบวนการที่เรายังเปิดฟังความคิดเห็นอยู่ก็สามารถจะรับฟังจะเปลี่ยนได้ทุกอย่างมันจริงแล้วถ้าเกิดจะให้ปรับปรุงกระบวนการนี้ก็ได้ก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าท่านเห็นว่าจะต้องกลับไปย้อนหนังใหม่ผมว่าเราก็รับฟังความเห็นอ่ะแล้วคงผู้ที่รับผิดชอบคงต้องมาชี้แจงต่อไปว่ากระบวนการมันเริ่มมาตั้งแต่ปี62แล้วมั้งนะไม่ใช่ว่าเพิ่งมาเริ่มเมื่อปีที่แล้วอะไรเงี้ยครับ